ครับจะมาแนะนำตัว HT1805 นะครับตัวนี้เป็นตัวแก๊สดีเทคเตอร์นะครับนะครับในชุดนะครับจะมีตัวเครื่องมีอะแดปเตอร์นะครับมีตัวล็อกนะครับตัวติดตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีตัวฝาครอบนะครับมีสายนะครับมีสายยางนะครับต่อกับตัวครอบตัวนี้นะครับกดเปิดเครื่องนะครับหน้าจอก็โชว์เป็นค่าแก๊สขึ้นมานะครับก็ CO ก็จะเป็น0นะครับ H2S เป็น0นะครับ LVL เป็น0ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ O2 20.9 นะครับในอากาศปกตินะครับถ้ากดปุ่มอัพก็จะเป็นในส่วนของตัว alarm high นะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่า TWA นะครับ STEL นะครับก็จะวนไปแบบนี้นะครับกดปุ่ม MOV ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับกด ESC ออกนะครับในส่วนของตั้งค่านะครับกด2ปุ่มพร้อมกันรหัสก็จะเป็น300นะครับกด Enterนะครับอันนี้เป็นในส่วนของฟังก์ชันแคลนะครับกดปุ่มอัพนะครับอันนี้เป็นการตั้งไฮอะลาร์มนะครับถ้าเราจะตั้งค่าแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับโอเคนะครับกดปุ่ม MOV ก็สลับตำแหน่งนะครับนะครับกด enterนะครับมันก็จะโอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโลนะครับถ้าค่าต่ำนะครับก็ออกซิเจนต่ำที่ 18.0 นะครับต่ำกว่า 18.0 มันก็จะมีเสียงตี๊ดขึ้นมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับกด MOV นะครับเพื่อที่จะสวิตช์ตำแหน่งตัวนี้นะครับสวิตช์ตำแหน่งแล้วกด Enter นะครับเพื่อยืนยันการตั้งค่านะครับแล้วกด ESC ออกนะครับถ้ามันอะลามนะครับถ้ามันต่ำออกซิเจนต่ำกว่า18ลงไปนะครับมันจะอะลามค้างขึ้นมานะครับถ้ามันไม่หยุดอะลามก็กด ESC 1ครั้งนะครับมันก็จะออกจากฟังก์ชันการอะลามนะครับก็คือเราต้องกดปุ่มนะครับมันถึงจะหยุดร้องเตือนนะครับ